มันไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆหลักปฏิบัติมันคือสิ่งที่มันก็เหมือนกันนี่คือความเข้าใจที่ผมได้มาจากครอบครัวไงได้มาจากคุณพ่อได้มาจากการที่อยู่กับท่านอาจารย์มานี่คือผมหมดบาริเออร์ของศาสนาไปเลยผมนึกบอกว่าถ้าเป็นมุสลิมที่ดีก็เป็นพุทธที่ดีเป็นพุทธที่ดีก็เป็นมุสลิมแล้วเป็นคาทอลิกที่ดีอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาผม ประภากรวฐานยกุลนะครับตอนนี้ผมมีอาชีพเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสถาปนิก49 ปัจจุบันอายุ64ปี3เดือนสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองอยู่แถวเยาวราชวัดเกาะนะครับวัดเกาะซึ่งเป็นชุมชนของมีทั้งคนจีนกับคนมุสลิมที่อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีอพยพหนีลูกระเบิดสมัยก่อนเพราะว่าแถววัดเกาะแถวเยาวราชเนี่ยใกล้กับโรงไฟฟ้าวัดเลียบเวลาเขาทิ้งระเบิดเนี่ยเขาจะทิ้งระเบิด จากจุดสำคัญก็เลยอพยพไปอยู่ที่ไปทางหัวหมากนะครับไปมินบุรีก็คือหัวหมากปัจจุบันนี้นะครับก็คือบางกะปินี่แหละทำให้คุณพ่อเนี่ยก็ไปเจอแม่จริงพ่อเนี่ยเป็นตอนอยู่ที่วัดเกาะเนี่ยพ่อก็เป็นนักเรียนอาสามนะครับแล้วก็เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬานะครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็ตอนนั้นก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วก็พออพยพไปก็ไปเจอกันก็ ก็แต่งงานก็ตัดสินใจว่าเพื่อนสงครามเลิกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับพอไม่กลับแล้วจะทำอะไรคุณพ่อก็คิดว่าเป็นเกษตรกรคุณพ่อเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดต้องเรียกว่าคุณพ่อนี่เคร่งมากแต่เป็นการเคร่งอย่างมีเหตุมีผลนะครับคุณพ่อละหมาด5เวลาครบตามหลักการของอิสลามที่ดีถือศีลอดเนี่ยก็ครบทุกปีไม่เคยขาดเลยก็ถือว่าเคร่งมากอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างมีเหตุผลคุณพ่อก็จะปฏิบัติเราเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมซึ่งถูกอบรมมาให้อยู่บนเหตุและบนผลมากกว่าการที่จะเชื่อหรือทำตามอะไรไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลฮัจญีคือคนมุสลิมซึ่งตามหลักศาสนาเนี่ย เราจะต้องไปที่เมกกะมุสลิมเนี่ยจะต้องไปแสวงบุญก็คือตั้งครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสไปก็ถือว่าต้องไปเป็นข้อบัญญัตินี้ใครที่ไปมาแล้วศาสนาอิสลามไม่ได้มีพระถือว่าทุกคนเป็นพระแล้วก็ไปแล้วกลับมาก็ถือว่าเป็นอิหม่ามเป็นฮัจญีอิหม่ามก็นำสวดนำละหมาดได้ในสุเหร่าอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คือเป็นที่มาคุณพ่อก็ใช้คำว่าฮัจญีมาตลอดพ่อเป็นคนที่แสดงตัวตนของความเป็นชนในศาสนาไหนเป็นศาสนิกของใครคุณพ่อจะแสดงตัวตนเสมอไม่เคยปิดบังไม่เคยกระมิดกระเมียนใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจว่าในสมัยก่อนนี่ก็คงเท่าที่ทราบเนี่ยคุณพ่อนี่เคยร่วมเดินทางไปกับท่านหลวงตานะครับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไปอินเดียด้วยกันไปที่พุทธคยาไปไหนๆมาจนสุดท้ายเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับท่านอาจารย์นะครับจนก็ไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอจนสุดท้ายด้วยตอนที่ท่านหลวงตาท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทำหนังสือขึ้นมาแล้วก็ให้พ่อเป็นคนแปลเป็นสังเกตด้วยความสามารถในเรื่องภาษาด้วยความสนิทกันระหว่างพ่อกับท่านอาจารย์เนี่ยไปแสวงบุญด้วยกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยทำให้สิ่งที่พ่อทำก็คือแนวเดียวกันกับท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนกันท่านอาจารย์พุทธทาสก็สอนอะไรพ่อก็ให้ความคิดอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นถึงท่านอาจารย์ถึงได้พูดว่าท่านยีบิยูเป็นสหายธรรมคำว่าสหายธรรมคือ
คือความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แลกเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันคือจริงๆมันก็คือความเข้าใจในศาสนานั่นแหละตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยพ่อจะพาไปสวนโมกผมมักได้ในราว9ขวบมั้ง9ขวบเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความสนิทของระหว่างท่านอาจารย์กับพ่อเนี่ยท่านอาจารย์ก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวเช้านี้ไปอาตมาจะพาเดินไปบนเขานางเอไปเพื่อจะเก็บผักเก็บต้นไม้ทั้งหลายไปกันผม5ครอบครัวผม5แล้วก็ท่านอาจารย์ท่านเป็น6คนที่เดินไปท่านก็จะมีไม้เท้าอ้าวกันท่านก็จะชี้ไม้เท้าชี้ไอ้ลูกเด็กปีนไปเก็บอันนี้มาเก็บไว้ให้แม่ไว้เอาเก็บอันนี้มาให้แม่ไว้พอไปถึงโรงทานก็ไปผักทั้งหลายเนี่ยไปทำกับข้าวทำอะไรผมกลัวผีจะตายไปนอนที่โรงทำเนี่ยก็มีโครงกระดูกแขวนอยู่สมัยก่อนโครงเดียวก็ต้องแยกชายหญิงแม่กับพี่สาวก็ต้องไปนอนอีกที่หนึ่งผมก็ต้องไปนอนที่โรงทำที่สวนโมกที่นั่นกลางคืนก็กลัวผีผมเป็นคนกลัวผีมากจนพ่อรำคาญมากเลยกลัวผีนี่ก็เอามาฟ้องหลวงตามาฟ้องท่านอาจารย์ว่าตอนดึกก็มานั่งบอกไอ้ลูกเด็กเนี่ยมันกลัวผีมากเลยนอนไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเพราะท่านอาจารย์ก็ถามบอกว่าถามผมนะในสมัยนั้นว่าเคยกินปลาทูไหมลูกเด็กผมก็บอกเคยทานนะแล้วมีเจอก้างปลาทูไหมก็เจอกลัวก้างปลาทูไหมบอกก็ไม่ได้กลัวก้างปลาทูแล้วทำไมกลัวก้างคนท่านพูดท่านพูดอย่างนี้ว่าทำไมกลัวก้างคนล่ะผมก็เด็กอ่ะก็ยังกลัวอยู่นั่นแหละแต่จริงๆนะมันคือคำพูดที่โอ้โหก้างปลาทูก้างคนกำลังจะพูดถึงว่าเฮ้ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละธรรมชาติมันบอกให้ก้างก็คือสเกเลตันของเรามันจะต้องให้ตัวเราเป็นอย่างนี้ด้วยธรรมชาติธรรมชาติคือกฎคือก๊อดคือพระเจ้าจนโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยไอ้ความเป็นวัยรุ่นผมก็ยังต้องมีเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงอะไรสอบไม่ได้เตรียมจะสอบไม่ได้ผิดหวังเลยสุดท้ายผมก็แบกเป้ไปเกาะรถไฟไปคนเดียวทีนี้ไปคนเดียวก็ไปหาอยู่หลวงตาตอนนั้นท่านโกวิทก็อยู่พระพยอมท่านอยู่พระพยอมเป็นพระบวชใหม่ซึ่งเป็นช่างไม้ทำโรงมหรสพกันอยู่เราก็ไปช่วยทำอะไรได้ก็ทำแบกนู่นแบกนี่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรหรอกก็ถือว่าเด็กอ่ะทำอะไรก็ช่วยกันท่านก็บอกว่าเอาให้เนี่ยงั้นไอ้ตอนนี้โตแล้วนี่ถ้าให้ขึ้นไปอยู่บนกุฏิขาวนางเอคนเดียวนั่งสงบนั่งดูหนังสือเพื่อจะสอบบ้างอะไรบ้างบรรยากาศมันของวัดสวนโมกนี่คือโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะในความรู้สึกตอนนั้นเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆนะต้องบอกว่าไม่มีอะไรจริงมันไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆหลักปฏิบัติมันคือสิ่งที่มันก็เหมือนกันเราเข้าใจด้วยความนี้เราไม่ได้เอาชื่อมาเป็นตัวกั้นว่าถ้าคุณเป็นพุทธเอ้ยมันคนละเรื่องคนละโลกคนละชีวิตกันไม่ใช่เราเอาประเด็นตรงที่ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าท่านพูดถึงว่าทำไงถึงจะไม่ให้มีทุกข์ทำไงถึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขมีความพอเพียงมีเพื่ออะไรก็ตามมันก็เป็นหลักการของมุสลิมหลักการของแคทอลิกมันเป็นหลักการเดียวกันทั้งนั้นน่ะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวนามธรรมมาเป็นตัวกำหนดเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างนั่นมันเปลือกไงเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่ปฏิบัติมันปฏิบัติอย่างไรล่ะมันปฏิบัติอย่างไรผมถึงบอกว่าการเป็นมุสลิมการเป็นมุสลิมที่ดีก็เป็นพุทธที่ดีด้วยนี่คือความเข้าใจที่ผมได้มาจากครอบครัวไงได้มาจากคุณพ่อได้มาจากการที่อยู่กับท่านอาจารย์มานี่คือผมหมดแบเรียร์ของศาสนาไปเลยผมละหมาดในวัดยังได้ซึ่งมุสลิมหรือพระทางใต้เราเนี่ยเข้าใจดีมากเวลาทำบุญที่วัดเนี่ยมุสลิมก็จะไปช่วยกันกับเจ้าอาวาสแล้วเวลามีงานที่สุเหร่าเจ้าอาวาสก็มาช่วยกันทำบุญนี่แล้วมันคือความน่ารักของชีวิตใช่ป่ะมันคือความน่ารักของสังคมนี่คือความเข้าใจที่ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดบ้าบอคอแตกมันก็จะไม่เกิดลบราฆ่าฟันกันจะฆ่ากันทำไมผมว่ามันไร้สาระ
มันไร้สาระจริงๆนี่ประโยชน์ผมนึกบอกว่าถ้าเป็นมุสลิมที่ดีก็เป็นพุทธที่ดีเป็นพุทธที่ดีก็เป็นมุสลิมแล้วเป็นคาทอลิกที่ดีอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับการถ่ายทอดมา